สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับป้ากับลุงชาแนลเช่นเคยนะคะกินที่ปลูกปลูกที่กินตามรอยพระหลวงค่ะวันนี้เรามาทำเมนูน้ำพริกมะขามผัดกันนะคะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างมะขามสดค่ะกุ้งแห้งน้ำตาลแว่นพริกขี้หนูสดหอมแดงกระเทียมกะปิน้ำมันสำหรับผัดค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะคุณลุงคุณลุงพร้อมหรือยังคะที่จะปรุงพร้อมแล้วครับเราไปปรุงกันเลยค่ะคุณลุงคะเริ่มได้เลยค่ะลำดับแรกคุณลุงจะทำอะไรคะลำดับแรกเราก็เอากุ้งแห้งนะที่ล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ำร้อนไว้เนี่ยเอามากรูดในครกนะครับเพื่อว่ากุ้งแห้งจะได้นิ่มใช่ไหมคะคุณลุงเพื่อว่ากุ้งแห้งก็จะได้โขกง่ายใช่ไหมคะง่ายขึ้นใส่หมดเลยนะครับแห้งเกือบได้หรือยังคะคุณลุงตอนนี้กุ้งแห้งเริ่มละเอียดแล้วนะครับพอเห็นว่ากุ้งแห้งละเอียดแล้วเนี่ยนะเราก็ตักเพื่อพักไว้ตอนนี้ละเอียดแล้วครับค่ะแล้วคุณลุงก็ตักใส่ถ้วยพักไว้ใช่ไหมคะใช่ครับพักไว้ก่อนนะคะคุณลุงไว้ก่อนครับแล้วลำดับต่อไปคุณลุงทำไงคะก็จะตำจะโขกไอ้มะขามครับมะขามสดนะคะครับผมค่ะเอามาโขกเลยค่ะคุณลุงนี่ครับมะขามสดจะเป็นมะขามอ่อนใช่ไหมครับเราก็เทลงไปเราก็คงจะต้องทยอยทีละส่วนนะคะทยอยแล้วก็ตามเหมือนเดิมนะครับเราจะตำอย่างนี้ไปจนกว่ามะขามจะหมดใช่ไหมคะคุณลุงครับหมดมะขามที่เราเตรียมไว้แล้วก็ตักใส่ถ้วยพักไว้เช่นเคยครับผมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้มะขามเริ่มจะละเอียดแล้วนะครับป้าค่ะแล้วคุณลุงจะทำอะไรต่อคะคือเราไม่ต้องตัดพักไว้ก็ได้นะครับเราก็ตำใส่กระเทียมนะครับใส่หอมแดงอ๋อตำโขลกให้เข้ากันโขลกรวมไปเลยใช่ไหมคะครับผมส่วนพริกสดนั้นเอาไว้ทีหลังเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ละเอียดมากนะครับอะไรเงี้ยนะฮะตามให้เข้ากันครับเกือบได้หรือยังคะคุณลุงหลังจากที่เราตำหอมแดงกระเทียมกับมะขามโขลกจนละเอียดดีแล้วนะครับค
ข้ากันดีแล้วใช่ไหมคะเข้ากันดีแล้วครับเราก็เติมพริกขี้หนูสดลงไปนะครับแล้วก็ตำให้ละเอียดเหมือนเดิมนะครับคุณลุงจะใส่อะไรต่อคะเนี่ยก็ทำกันดีแล้วก็เติมกะปิลงไปครับค่ะนะครับครูให้เข้ากันจะตามด้วยน้ำตาลใช่ไหมคะตามด้วยน้ำตาลครับตันแว่นนะครับโหลังจากที่เราคลุกทุกอย่างรวมกันหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะเติมกุ้งแห้งลงไปนะครับเราจะเติมกุ้งแห้งแล้วนะฮะให้เข้ากันใช่ไหมคะเข้ากันครับแล้วก็โขลกเข้ากันแล้วแล้วก็เราชิมรสชาติได้เลยใช่ไหมคะเราชิมรสชาติก่อนที่เราจะไปผัดนะครับว่าใครชอบแบบหวานเค็มเปรี้ยวยังไงก็ตอนนี้เลยใส่เลยอ้าวคุณป้าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วใช่ไหมคะคุณลุงครับทุกอย่างเข้ากันดีแล้วแล้วคุณลุงชิมรสทีนี้เราก็ชิมรสนะครับลงได้ยังคะตามใจชอบก่อนที่จะไปผัดนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการผัดกันเลยนะคะท่านผู้ชมเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณลุงเสร็จแล้วครับน้ำพริกมะขามเดี๋ยวเราก็จะไปผัดนะครับน้ำมันแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบผัดน้ำมันก็สามารถทานแบบนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปผัดกันนะคะคุณลุงครับผมขั้นตอนในการปรุงนะครับเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันเปิดไฟอ่อนดูว่าพอน้ำมันร้อนแล้วก็เราก็เอาเครื่องที่เราตำละเอียดแล้วเนี่ยลงไปผัดได้เลยครับค่ะใส่ได้เลยค่ะคุณลุงก่อนผัดเราก็เอาพริกขี้หนูสดเติมลงไปนะฮะตัวความสวยงามจะมีสีสันด้วยนะเราจะผัดไปเรื่อยๆใช่ไหมคะผมจะใช้กระดูกน้ำพริกมะขามเนี่ยต้องจะเย็นๆเปิดไฟแรงก็ไม่ได้ไหม้ผัดจนเขาหอมแล้วก็เหลืองสวยเลยใช่ไหมคะคุณลุงใช่ครับเหตุที่แม่ไฟแรงเพราะว่ามันประกอบด้วยน้ำตาลพอดูไฟแรงก็จะไหม้ได้ก่อนใช่ไหมคะครับไหม้ครับเห็นหน้ามันเป็นอย่างนี้บ้างหรือยังคะคุณลุงครับส่งกลิ่นนะครับอะไรส่งกลิ่นคะพริกขี้ผัดเนี่ยส่งกลิ่นนึกว่าอย่างอื่นส่งกลิ่น คุณลุงก็พูดเป็นวลีคุณลุงก็พูดเป็นประโยคหน่อยสิคะน้อง
ริ่มหอมแล้วจริงๆค่ะคุณลุงเริ่มหอมส่งกลิ่นหอมนะคะไม่ใช่ส่งกลิ่นสีมันจะเข้มขึ้นนะคุณลุงเคยซื้อทานที่เขาขายตามห้างไหมเคยครับบางคนเขาก็ใช้หมูนะฮะสัตว์บางคนก็ใช้กุ้งสดแต่สไตล์ของป้าใช้กุ้งแห้งนะครับมันอยู่ที่คนชอบแต่ผมชอบที่เคยซื้อทานนะคุณลุงพอหยิบมาดูเนี่ยราคาคุณลุงรู้ไหมว่ากระปุกเท่าไหร่ที่คุณลุงทานเวลาซื้อน่ะผมเป็นคนทานผมไม่ซื้อกระปุกเล็กนิดเดียวคุณลุงเชื่อไหมว่า50 บาทโอ้นี่เราซื้อมะขามสดมาแค่20 บาทเองนะคะคุณลุงแล้วเรามาทำเนี่ยได้ตั้ง3 กระปุกมั้งคะเนี่ยที่เขาขายกันน่ะท่านผู้ชมก็ลองทำดูนะคะประหยัดมากๆเลยค่ะแล้วแถมเราได้รสชาติที่เราต้องการด้วยใช่ไหมคะคุณลุงใช่ครับในช่วงที่ผัดถ้าสมมติน้ำมันมันแห้งเราก็สามารถเติมได้ใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มจะได้แล้วนะคะคุณลุงครับลุงคนเยอะๆโอเคแล้วมั้งเพราะว่าพริกเริ่มไหม้แล้วค่ะได้แล้วนะคะคุณลุงครับค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วครับน้ำพริกมะขามผัดนะคะเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมน้ำพริกมะขามผัดตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะลงลิ้มชิมรสจะทานคู่กับผักสดซึ่งเป็นผักที่ป้ากับลุงปลูกเองนะครับผักลวกก็มีค่ะมีผักลวกผักสดก็ได้ที่จะแถมด้วยไข่ต้มน่าจะอร่อยนะคุณป้าค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะคะป้ากับลุง Channel